ื่องบอกข่าวเล่าเรื่องกลับเข้าสู่ช่วงของการสนทนากับบอกข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะคะสำหรับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆนักเรียนที่รับชมรายการของเราอยู่มีความประสงค์อยากจะเรียนในเรื่องของสายอาชีพวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องมีคำตอบมาฝากนะคะว่าหลักสูตรใดที่จะเหมาะกับน้องๆหนูๆหรือว่าใครที่อยากจะเป็นคนพันอานะคะจะต้องทำอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับว่าที่ร้อยโทดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกวันนี้ท่านมีคำตอบทั้งหมดมาฝากเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดียวตอนนี้ปิดภาคเรียนอยู่ครับครับค่ะและน้องๆอาชีวะเนี่ยถ้าหากว่าจะเปิดภาคเรียนเขาจะเปิดในช่วงไหนคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนก่อนการเปิดการเรียนที่วิทยาลัยก็เหมือนทั่วไปนะครับเหมือนกับน้องๆที่เรียนมัธยมแล้วก็จะเปิดในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งอาจจะเรียนอยู่2เทอม2ภาคเรียนนะครับก็คือภาคเรียนที่1เนี่ยก็พฤษภาถึงตุลาพฤษภาถึงตุลาครับและหลังจากนั้นก็ปิดเทอมก็ปิดเทอมอีกเหมือนกันนะครับเหมือนปกติเลยครับก็คือปิดตุลาคือปิดเทอมเล็กแล้วก็เปิดแล้วก็มาปิดเทอมใหญ่ในช่วงนี้ช่วงเมษาปกติเลยอย่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับวิทยาลัยอาชีวะสักนิดนึงครับครับกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลกเนี่ยก็เป็นวิทยาลัยที่สอนในเรื่องสายอาชีพนะเราต้องเน้นว่าตรงนี้สายอาชีพกับสายสามัญนะครับสายอาชีพเนี่ยก็คือสายที่เรียนแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้เลยก็คือการเรียนเนี่ยก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเน้นปฏิบัติเคยนักเรียนเรียนไปเนี่ยทำเค้กได้นะแล้วอาหารหรือเรียนไปแล้วเนี่ยทำบัญชีได้อยู่ในสถานประกอบการทำบัญชีอันนี้เป็นสายอาชีพเลยนะครับที่สำคัญอาจจะในระหว่างเรียนก็สามารถที่จะทำอาชีพนั้นๆได้ด้วยได้เลยครับคือปฏิบัติได้แล้วก็ใช้เป็นชีวิตประจำวันเพราะว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเนี่ยเราเปิดในเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของธุรกิจบริการครับคำว่าธุรกิจบริการเนี่ยก็คือน้องๆที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยก็ไปสู่ภาคบริการนะการโรงแรมน้องๆก็ไปทำเรื่องภาคบริการในโรงแรมก็คือทำงานได้เลยแล้วมีรายได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเด่นเลยสำหรับน้องๆที่ได้ศึกษาในอาชีวศึกษาพิษณุโลกนั่นเองสำหรับสถานประกอบการเนี่ยที่เขาบอกว่าการรับสมัครเปิดงานช่วงนี้ก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของเด็กอยากได้เด็กอาชีวะอยากได้เด็กที่จบปวช.ปวส.กันนะครับและทีนี้ในส่วนของอาชีวศึกษาพิษณุโลกเราเองเนี่ยค่ะมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้หรือว่ามารู้จักในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานทางด้านของสายอาชีพครับในหลักสูตรเนี่ยเราแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทวิชาพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมเนี่ยก็จะแตกออกไปเลยบัญชีนะสาขาบัญชีสาขาการเลขานุการสาขาการตลาดนะครับและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอันนี้เป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาต่อไปก็คือประเภทวิชาคหกรรมตอนนี้จะมีความต้องการมากนะครับคหกรรมก็คือด้านอาหารและโภชนาการใช่ไหมครับเพราะว่า เราจะต้องรับประทานอาหารจะต้องใช้ชีวิตประจำวันทุกวันยังไม่พอยังมีแฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าดีไซน์ดีไซน์ก็อยู่ในนี้ด้วยอยู่ในเนี้ยเสื้อผ้าในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบต่างๆความสวยงามอันนี้เราไม่ค่อยได้ยินอ๋อจ้าอ๋อจ้าขนาดนี้อินเดียอ๋อจ้าใช่ไหมครับทันสมัยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือคหกรรมรเรื่องของความสวยงามดอกไม้เรื่องกองจัดประชุมเห็นไหมครับว่าเวลาจัดเนี่ยสีสันต่างๆเนี่ยก็จะต้องได้เรียนรู้หลักการ ความสวยงามจะเกิดถึงการ เรื่องของการจัดโทนสีเนี่ยนี่คหกรรมก็ยอมจริงๆครับประเภทวิชาต่อไปก็คือประเภทวิชาทางด้านการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวก็คือโรงแรมนะครับเราก็เปิดโรงแรมแต่โรงแรมของที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเนี่ยเปิดรับปวส.คือจบม .6 มาเปิดรับปวส.อาจจะเด็กโตขึ้นมาอีกสักนิดนึงโตขึ้นมาแล้วก็เราเน้นเรื่องของ MEP
พราะว่าตอนนี้เราเปิดกว้างแล้วจะต้องผ่านในเรื่องของภาษามาด้วยภาษานักเรียนก็คือไปเรียนในนั้นแหละครับจบม.6แล้วไปเรียนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของภาษาภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้จะต้องรับนักท่องเที่ยวในพิษณุโลกเรานะครับการท่องเที่ยวบูมมากเลยนะครับต่อไปก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับด้าน IT นะครับ IT เนี่ยเราก็เปิดใช่ฮะเราก็เปิดทางด้าน IT เพราะนั้นเนี่ยในหลักสูตรตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เราเปิดปริญญาตรีปริญญาตรีเขาเรียกเทคโนโลยีบัณฑิตค่ะเป็นปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีปริญญาตรีด้วยอะไรอย่างนี้มีมานานแล้วหรือยังเราเปิดมาแล้ว3รุ่นนะครับตอนนี้3รุ่นแล้วนะครับก็จบแล้วมีงานทำหมดเลยฮะไม่มีใครที่จะอยู่ให้บอกว่าตกงานนะไม่มีอะไรครับทุกคนทำงานแปลว่าเป็นปริญญาตรีเนี่ยเป็นปริญญาตรีในเรื่องของสายปฏิบัติเพราะนั้นคิดเองทำเองซ่อมเองนะครับนี่พิเศษครับอย่างนี้คือท่านผู้ชมสมมติว่าท่านผู้ปกครองเขาเกิดความสงสัยสักนิดนึงการเรียนการสอนแบบนี้ไม่ใช่ว่า1วันเราจะอยู่แต่ในครัวเองเลยหรือเปล่าในเรื่องของวิชาการเราได้สอดแทรกเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับอย่างนี้ก็คือในเรื่องของการเรียนเนี่ยนะครับเราก็เรียนในเรื่องของวิชาการก่อนทฤษฎีนะครับในหลักการต่างๆทฤษฎีแล้วก็มีทดลองปฏิบัติก่อนครับพอจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มปฏิบัติจริงนะครับปฏิบัติไปทํางานไปพอเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวไม่ได้เรียนในวิทยาลัยอย่างเดียวต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการนะครับเพื่อที่จะไปได้เรียนรู้ในชีวิตจริงแล้วทํางานจริงนะครับเด่นๆหลักเด่นๆก็คือต้องทำงานได้อะปฏิบัติได้เพราะว่าเราจะให้บริการสำหรับคนทั่วไปนะครับทำได้ในเรื่องของวิชาการคิดเข้าใจแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติได้อาจารย์คะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่างานทางด้านสายอาชีพเป็นที่ต้องการมากแต่ในขณะเดียวกันจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสายอาชีพกลับลดลงมันกลายเป็นเรื่องที่สวนทางกันอาจารย์จะมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ๋อครับก็ไม่แปลกนะครับว่าในการเรียนของสายอาชีพเนี่ยพอนักเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนไม่ตกค้างครับจบไปแล้วทำงานได้หมดเลยทำงานได้หมดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสถานประกอบการก็ต้องการคนมากพอต้องการคนมากนะครับนักเรียนที่เข้ามาก็ปกตินะครับนักเรียนที่เข้ามาเพราะจะต้องมีในเรื่องของการเรียนปฏิบัติอุปกรณ์เครื่องมือก็จะมีในจำนวนที่พอเพียงเพราะฉะนั้นประกอบกับประชากรลดนะครับประชากรลดแต่ว่าทางสถานประกอบการต้องการคนเพิ่มมากขึ้นคือจริงๆแล้วน้องๆก็ยังมีความสนใจทางด้านสายอาชีพอยู่ไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าในส่วนของอาชีวศึกษาเองเนี่ยในแต่ละปีหรือว่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยมีน้องๆให้ความสนใจเข้ามาเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคะก็เป็นเพิ่มมากก็มากขึ้นนะครับพอเพิ่มมากแต่ก็ไม่ถึงกับมากล้นนะครับก็สนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากว่าในการเรียนของสายอาชีพเนี่ยเป็นการเรียนที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันในปัจจุบันเพราะสุดท้ายเนี่ยเวลาเรียนจบก็คือทุกคนต้องไปสู่อาชีพครับนี้การจะไปสู่อาชีพได้นั้นเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนมีการปฏิบัติต้องลงมือทำนะครับเพราะนั้นของอาชีวะเนี่ยก็จะทำจริงเลยนะครับจึงได้เปลี่ยนนะครับทีนี้ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่รับชมบอกข่าวแล้วเรื่องอยู่เนี่ยมีความสนใจแล้วอยากจะสมัครเรียนกับอาชีวศึกษาพิษณุโลกเนี่ยค่ะเด็กๆที่จะเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก็คือ1จบม.3จบม.3แล้วมาเข้าสมัครเรียนเลยครับจบม.6มาสมัครเรียนปวส.จบม.3ในเรื่องของเกรดเฉลี่ยอะไรงี้ดูด้วยมั้ยครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราจะไม่ดูนะครับคือจบหลักสูตรอ๋อขอให้จบมีใบหลักสูตรคุณจบม.3แล้วมาเรียนได้มาได้เลยนะครับมาเรียนได้เหมือนเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้น้องๆทุกคนเนี่ยเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันจบม.3มาต่อในส่วนของปวช.ปวช.ถ้าหากว่าจบม.6มาก็มาต่อในส่วนของปวส.อีก2ปีค่ะหรือว่าถ้าจบแล้วเขามีมหาวิทยาลัยรองรับด้วยตอนนี้ปริญญาตรีจบในหลักสูตรปริญญาตรีด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นคนพันอาอยากจะเป็นเด็กอาชีวะที่มีคุณภาพจบไปแล้วมีงานทำมีงานรองรับอย่างแน่นอนตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่ครับเปิดรับสมัครอยู่
แล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยวันที่28เนี่ยนะครับก็จะหยุดละแล้วก็จะไปเขาเรียกไปวัดแววนะวัดแววต้องวัดแววหน่อยนะไปวัดแวววันที่3นะครับวันที่1นะครับวันที่1แล้วก็จะมอบตัววันที่5แล้วส่วนที่สาขาที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็น้องๆผู้ปกครองก็ไปสมัครได้คือจำกัดนะครับจำกัดสาขาที่เต็มแล้วก็จะหยุดสาขาที่ยังไม่เต็มก็ยังมีเปิดโอกาสให้เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานในเรื่องของการศึกษานั่นเองเอาเป็นว่าใครที่สนใจสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามได้นะคุณภูผาที่อาชีวศึกษาพิษณุโลกภายในวันที่28มีนาคมนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะขอบพระคุณครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกลับมาติดตามรายการบอกข่าวเล่าเรื่องกันได้ใหม่เราจะนำข่าวสารที่สดใหม่แบบนี้ล่ะครับมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในทุกๆเช้าแต่อย่าลืมนะครับในช่วงของ9นาฬิกาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดต่อเลยกับการเสวนาในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยกันที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่านะครับก็ติดตามกันได้ทางเฟซ NBT พิษณุโลกนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ